เป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าเราตั้งต้นได้ถูกนะคะทางเดินของเราเนี่ยจะไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็การเงินของเราก็จะดีขึ้นได้ดังนั้นวันนี้นะคะดิวเจนอินเวสเตอร์จะพามานับ1นถึงหการสําหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนับ1ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเริ่มจากคํานี้ออมก่อนใช้นะคะทีนี้คําถามคือแล้วเราได้เงินมาปุ๊บเราจะจัดสรรเงินอย่างไรมี3สูตรมาฝากกันนะคะแต่ละคนอาจจะใช้สูตรคนละสูตรก็ได้ทาแบบนี้ได้มนุษย์เงินเดือนทุกคนแฮปปี้เรื่องเงินได้แน่นอนค่ะ คือทำให้ลงทุนเป็นนิวเจนอินเวสเตอร์ เอาใจมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะคะสำหรับ Newgen i n น e s t o r ใน EP ีนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วหลายคนที่เป็นเด็กจบใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะทํางานแรกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยแหละค่ะซึ่งเราหลายคนก็รู้นะคะว่ารายได้เรามักจะได้เป็นเดือนเดือนแต่คําถามก็คือแล้วเราใช้จ่ายอย่างไรเราเก็บออมไม้เราเป็นหนี้หรือเปล่าสนุนหรือเปล่าว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าเราตั้งต้นได้ถูกนะคะทางเดินของเราเนี่ยจะไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็การเงินของเราก็จะดีขึ้นได้แต่ว่าตรงกันข้าม ะะถ้าเราเริ่มต้นไม่ถูกตั้งแต่เดวันที่เราทํางานตั้งแต่เดวันที่เราได้รับเงินเดือนเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเป๋ได้เรื่องการเงินเหมือนกันบางคนก็อาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยหมุนเงินไม่ทันก็จะกลายเป็นทําให้วินัยทางการเงินเสียไปเลยก็มีนะคะเดี๋ยวใน,นวันนี้นะคะดิวเจนดิเวสเตอร์จะพามานับ1นถึงหการสําหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมาดูกันดีกว่านะคะว่าเราควรตั้งต้นอย่างไรคะ่ะนับ1ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเริ่มจากคํานี้ออมก่อนใช้นะคะเราเคยคุยกั หลายครั้งนะคะว่าสมก,การเดิมๆที่คุ้นกันก็คือรายได้มาปุ๊บใช้จ่ายไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยออมนะคะแต่แบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีทางมีเงินออมเลยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยค่าใช้จ่ายของเราก็จะบวมขึ้นบวมขึ้นและบางคนถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินที่ได้ก็จะกลายเป็นหนี้ด้วยซ้ําดังนั้นสมก,การใหม่คือต้องออมก่อนใช้นะคะเงินเข้าปุ๊บหักออมทันทีเหลือเท่าไหร่ค่อยใช้จ่ายนะคะซึ่งโดยปกติก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะออมมากน้อยแค่ไหนบาง อาจจะออม10% 15% 20%นะคะหรือบางคนขยันออมหน่อยนะคะอย่างตนเองเนี่ยตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆก็ออมเยอะหน่อยนะคะ40 50%ถ้าทําได้นะคะมันก็อาจจะอึดอัดในช่วงแรกแต่ว่ามันจะสบายในช่วงหลังนะคะหรือบางคนบอกไม่ไหวจริงๆค่าใช้ใจ่ายมันเยอะเหลือเกินต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวด้วยอย่างน้อยที่สุดออมสัก5%ก็ยังดีดีกว่าไม่ออมนะคะดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องออมก่อนใช้ทีนี้คําถามคือแล้วเราได้เงินมาปุ๊บเราจะจัดสรรเงินอย่าง มีไรมสูตรมาฝากกันนะคะแต่ละคนอาจจะใช้สูตรคนละสูตรก็ได้เดี๋ยวมาดูสูตรแรกกันก่อนสูตรแรกชื่อว่า 50, 30, 20นะคะสําหรับการบริหารเงินแบบเบสิกให้กับมนุษย์เงินเดือนทุกคนถ้าไม่รู้จะตั้งต้นตรงไหนเริ่มสูตรนี้ได้เลยค่ะถามว่าสูตรนี้เป็นสูตรอะไรนะคะเป็นสูตรที่เราสามารถใช้จัดการเงินพื้นฐานของชีวิตเราได้ค่ะ50%เงินเข้าเปอ๊บแบ่งใช้สําหรับของที่จําเป็นจําเป็นคือจําเป็นจริงๆนะคะเช่นค่าข้าวเพราะว่าถ้าไม่กินเนี่ย เราก็จะไม่มีแรงไปทํางานไม่มีแรงใช้ชีวิตต่อนะคะหรือไม่บางคนก็มีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่เราต้องจ่ายเช่นบ้านเช่นรถที่เราไปเป็นหนี้เป็นต้นนะคะอันนี้อยู่ในส่วนของนิดนะคะก็คือค่าใช้ใจ่ายจําเป็นจําเป็นที่แปลว่าถ้าเราไม่ใช้มันชีวิตเราเดินต่อไม่ได้นี่คือค่าใช้ใจ่ายจําเป็น50%แรกนะคะส่วนอีก30%นะคะสําหรับใครที่ยังรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสีสันให้ชีวิตอยากจะมีความสุขกับชีวิตเราเพิ่งเริม่มหาเงินได้ด้วยตัวเอง อยากจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้อาจจะแบ่งไว้สําหรับวันนะคะหรือว่าสิ่งที่เราต้องการคือมีก็ดีไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าแบ่งไว้ชัดเจนแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเงินเข้ามาปุ๊บ ใช้จ่ายสําหรับวอนหรือว่าความต้องการเราได้ไม่เกิน30%เป็นต้นนะคะส่วน20%่ถ้าทาได้นะคะก็เก็บเงินก้อนนี้ไว้ออมนะคะซึ่งถ้าจะให้สมก,การนี้สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเงิน100เข้ามาปุ๊บหัก20%ออมก่อนนะคะ50%เอาไปใช้กับนิดแล้วก็30%ไปใช้กับวอนแบบนี้เป็นตน้นนี่คือสมก,การแรกเบสิกสุดๆเลยสําหรับพนุษเงินเดือนนะคะมาดูสูตรที่2กันบ้างนะคะสูตรนี้ชื่อว่า70-20ค่ะสตรนี้เหมาะบค่ะคร เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มวางแผนการเงินแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยนะคะคนที่เริ่มวางแผนการเงินจริงจังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แยกนิดกับวอนชัดเจนค่ะเขากรุ๊ป2ก้อนนี้รวมกันเลยนะคะโดย70%แรกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นขาน้ําขาไฟขาบ้านขารถขากินค่าอยู่ค่าเดินทางอะไรก็ตามที่เราต้องใช้จ่ายแน่ๆในแต่ละเดือนแบ่งไว้เลย70%ส่วนที่สอนะคะก็คือ20%สําหรับการเก็บออมนะคะซึ่งส่วนนี้เท่ากับสูตร แรกเลยคือเก็บออมสักประมาณ20%ถ้าทําได้แล้วก็ถ้าใครเรียนรู้เรื่องของการลงทุนกับ New g e n i n v e s t o r ตไปแล้ว20%นี้ก็อย่าลืมแบ่งลงทุนด้วยนะคะ10%ที่เหลือค่ะสําหรับใครที่มีคนต้องดูแลหรือไม่ก็มีหนี้ที่ต้องใช้จ่าย ก้อนนี้ก็จะแบ่งออกมาชัดเจนเลยนะคะว่า10%นั้นเนี่ยจะเอามาใช้จ่ายสําหรับการจัดการหนี้แล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนะคะดังนั้นสุดนี้ถ้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ100ได้เงินมาปุ๊บหัก20ค่ะสําหรับการที่เราจะเก็บออมแล้วก็ลงทุนก่อนหลังจากนั้นก็เอามาใช้จ่ายในส่วนที่เราต้องใช้เ0็บแล้วก็อย่าลืมดูแลคนอื่นอีก10%ด้วยนะคะส่วนใครบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีภาระอะไรไม่ได้มีหนี้ไม่ได้มีคนต้องดูแลนะะะคอาจจ สูตรที่3ก็ได้สูตรนี้คือ40 40 20ค่ะ สูตรนี้เหมาะกับคนที่หนี้น้อยหน่อยนะคะเราก็เน้นการออมแล้วก็การลงทุนเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าอยากจะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองแล้วนะคะ40%แรกสําหรับการใช้จ่ายของที่จําเป็นก็คือน e ดนั่นเองนะคะอีก40%สําหรับการเก็บออมค่ะแปลว่าสําหรับใครที่อยากจะตั้งเป้าสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองอยากจะมีเงินสํารองฉุกเฉินอยากจะมีล้านแรกก่อน30อยากจะเกษียณสบายนะคะยังไงสูตรนี้ก็จําเป็นที่เราจะต้องพยายามไป ให้ถึงนะคะคือเก็บออมเยอะหน่อยซึ่งตามสมการนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ40%นะคะแล้วก็ยังเหลือส่วนที่เราสร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างประมาณ20%ก็เลยเป็น40 40, 20นะคะถ้าให้สมบูรณ์ก็อย่าลืมนะคะว่าได้เงินมา100ปุ๊บเก็บออมเก็บลงทุนก่อน40% 000, ทันทีนะคะค่อยไปใช้จ่ายอีก4 0ที่เหลือ20%ก็สร้างความสุขให้กับตัวเองแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยความสุขตอนนี้เราโอเคแล้วอะ่ะเราอยากจะไปหวังความสุออนนาาคตตก็ตัด20%ี้มมออมเพิ่ล ลงทุนเพิ่มก็ได้เหมือนกันหรือบางคนบอก40%ใช้จ่ายไม่พอนะคะก็เอา20%เนี้แบ่งมาใช้จ่ายลงทุนให้เป็น50%แบบนี้ก็ได้นะคะลองปรับให้เหมาะกับตัวเองดูค่ะนั่นคือข้อแรกนับหนึ่งกัน ออมก่อนใช้ข้อที่2ค่ะมษน์เงินเดือนน่ายอย่างหนึ่งคือมีสวัสดิการดีๆเยอะมากนะคะที่บรรดาฟรีแลนซ์หรือว่าคนที่ทาธุรกิจไม่มีมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือประกันสังคมนะคะโดยปกติแล้วมษน์เงินเดือนทุกบริษัทเขาจะมีประกันสังคมให้รู้หรือเปล่าว่าประกันสังคมมีสิทธิ์เยอะมากลองไปศึกษาอ่านดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําฟันโดยมีค่าใช้จ่ายให้ปีละ9 0 0บาทนะคะตัวสุขภาพก็ได้นะคะหาหมอก็มีนะคะหรือแม้แต่บางคนเนี่ยถ้ามีลูกนะ ก็จะมีค่าคลอดบุตรค่าดูแลบุตรด้วยหรือใครนะคะที่อาจจะว่างงานหรือว่ามีเหตุให้ต้องออกจากงานก็จะมีเงินชดเชยให้อีกด้วยรวมถึงถ้าใครอยู่ในประกันสังคมมานานนะคะก็จะได้เงินบําเหน็จกับเงินบํานาญตอนที่เรากเกษียณอีกเห็นไหมคะว่าจริงๆประกันสังคมที่เราจ่ายไปเดือนหนึ่งประมาณ750บาทเนี่ยให้อะไรกลับมากับเราเยอะมากโดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้นะคะไปลองศึกษาดูส่วนที่2ค่ะก็คือประกันกลุ่มนะคะโดยปกติแล้วถ้าบางบริษัทเขามีประกันกลุ่มให้เนี่ย เวลาเรารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าเขาจะมีค่ารักษาให้แล้วก็จะมีวงเงินให้ไม่ว่าเราจะเจออุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยอะไรก็ตามแต่นะคะส่วนที่3แล้วแต่บริษัทนะคะว่าจะมีหรือไม่มีเช่นถ้าเป็นภาคเอกนชนก็จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund แล้วก็ถ้าเป็นราชการก็จะเป็นกองทุนบำเบำหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขส่วนนี้ดีมากนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเราได้เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณแล้วยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยซึ่งถ้าใครบริษ สัตไหนมีนะคะก็ควรจะไปศึกษาแล้วก็ไปสอบถามกับ HR ดูนะคะเราจะได้ใช้กบขอแล้วก็โพเดน t f ฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะอย่างตัวกองทุนสำรองในชีพเนี่ยนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเงินจะมีทั้งหมด4ก้อนด้วยกันนะคะเงินสะสมเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสมแล้วก็ผลประโยชน์ของเงินสมทบนะคะซึ่งโดยปกติแล้วทั้ง4ก้อนนี้เนี่ยนะคะเราจะได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทในการทํางานของเรานะคะว่าเราทํางานครบปีที่กําหนดไว้ไหมนะคะแต่โดยปกติแล้วเงินก้อนที่เราจะได้นะ่ๆคือเงินส่วนของเงินสะสมนะคะที่เป็นเงินเราที่ใส่เข้าไปในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแต่ว่าส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเลยคะ่ะบางบริษัทก็บอกว่าจะได้ก็ต่อเมื่อทํางานครบ5ปีบางบริษัทก็บอกว่าจะได้ บางส่วนถ้าทํางานครบกี่ปีเป็นต้นเราเองก็ต้องศึกษาข้อมูลเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นพอถึงเวลาเราคิดว่าเราได้ทั้งหมด4ก้อนนี้แต่จริงๆเราทํางานไม่ครบตามจำนวนปีที่บริษัทกําหนดก็ทําให้เราอาจจะได้ไม่ครบทั้ง4ก้อนด้วยเหมือนกันค่ะนอกหนเือจากนี้นะคะ ใครที่เป็นฟรีแลนซ์ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะว่าจริงๆเราก็สมัครสวัสดิการที่คล้ายๆกันนี้ได้นะคะเขาเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอค่ะเราใส่เงินเข้าไปส่วนหนึ่งภาครัฐก็จะสมทบเงินส่วนหนึ่งสะสมไปเรื่อยๆทุกๆเดือนนะคะพอเกษียณปุ๊บเราก็จะได้เงินก้อนมาเพื่อใช้ในวัยเกษียณน,นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่ว่าเราทํางานที่ไหนเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเปล่าเป็นราชการหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็ลองดูสวัสดิการเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันนะ นะคะ นอกเหนือจากนี้เองนะคะเวลาเราจะเลือกว่าเราจะใส่เงินไปในสวัสดิการประเภทไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องกลับไปตั้งต้นจากเป้าหมายของเราคือถ้าเราเนี่ยนะคะอยากจะเน้นเรื่องของสภาพคล่องเพื่อที่เราไปต่อยอดการลงทุนเองเราก็อาจจะเก็บเงินไว้ในกบขกับกองทุนสำรองในชีพตามที่เขากําหนดไว้ก็ได้นะคะแต่บางคนบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะลงทุนเองแล้วโอเคหรือเปล่าเราก็อาจจะสามารถลงทุนเต็มสิทธิ์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะว่าบริษัทบางบริษัทเนี่ยเขาก็ให้เราลงทุนได้ เต็มสิทธิ์15%ของเงินเดือนเลยนะคะดังนั้นก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูก่อนก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนที่3นะคะก็คือเรื่องของประกันค่ะแน่นอนว่าใครเป็นมนุษย์เดือนเนี่ยบางบริษัทหรือว่าหลายบริษัทเขาจะมีประกันกลุ่มให้อยู่แล้วนะคะแต่ประกันเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ได้เพียงพอนะคะกับการรักษาพยาบาลที่เราคาดหวังเอาไว้เราอาจจะไปศึกษาก่อนนะคะว่าตัวประกันกลุ่มนั้นเนี่ยเขามีการดูแลเรามากน้อยแค่ไหนค่าห้องเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายในแต่ละการรักษาเพียงพอหรือไม่นะคะถ้าเพียงพอแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าอย่าง ไม่เพียงพอเราก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยประกันที่เราควรจะทําเพิ่มเนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าเรามีส่วนแรกก็คือส่วนของประกันกลุ่มอยู่แล้วเราอาจจะเลือกทําประกันที่เรารับผิดชอบส่วนแรกก่อนแล้วก็ที่เหลือประกันค่อยรับผิดชอบก็ได้นะคะประกันแบบนี้ข้อดีคือเบีย้ยประกันจะถูกลงมาสําหรับใครที่มีประกันกลุ่มอยู่แล้วอาจจะลองถามสวัสดิการเหล่านี้จากบริษัทของตัวเองก็ได้หรือว่าถามจากตัวแทนประกันก็ได้ว่าถ้ามีประกันกลุ่ม อยู่แล้วแนะนํารูปแบบไหนส่วนใครไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะแบบไหนจะเหมาะกับเราเราจะเป็นประกันอุบัติเหตุดีไหมจะเป็นประกันสุขภาพหรือเปลา่าหรือว่าจะเป็นประกันใน,นรูปแบบไหนเนี่ยนะคะเพราะว่าประกันมีหลายรูปแบบมากเลยลองคลิกเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของทางคอปปอนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปรียบเทียบแล้วก็มีรูปแบบประกันหลากหลายที่เดียวให้เราสามารถเลือกศึกษาได้ให้เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะ สี่ก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีจริงๆภาษีกับมูลเงินเดือนเนี่ยเหมือนไม่เบื่อไม่เมากันเลยนะคะเราคุยกันหลายครั้งแล้วคุยกับอาจารย์มิไอแท็ด้วยนะคะว่าภาษีมันมีอยู่2คําเท่านั้นแหละเสียมันไปกับทวงมันคืนนะคะซึ่งเราสามารถทวงมันคืนได้ถ้าเราวางแผนภาษีดีๆนะคะคําถามคือเราจะวางแผนภาษีอย่างไรเราก็ต้องรู้เนาะว่าไรายได้เราเข้ามาทางไหนบ้างมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีหลังจากนั้นนะคะค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราหักได้ค่าลดหย่อน แบบไหนนะที่เราควรจะเติมเข้าไปเพื่อให้เราประหยัดภาษีในแต่ละปีมากขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ค่าลดหย่อนเนี่ยจะแบ่งหลักๆเนี่ยนะคะมีประมาณสัก4ประเภทด้วยกัน1ก็คือค่าลดหย่อนพื้นฐานนะคะค่าลดหย่อนพื้นฐานก็คือลดหย่อนส่วนตัวคู่สมรส บุตรหรือไม่ก็ค่าฝากคลันอุปการรับพ่อแม่แบบนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เบีย้ยประกันของคู่สมรสเบีย้ยประกันของคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานทั่วไปนะคะส่วนที่2คือค่าลดหย่อนที่เป็นการออมแล้วก็การลงทุนซึ่งก็จะมีหลากหลายมากเลยนะคะในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลงี้ยงชีพที่เราคุยกันไปแล้วนะคะหรือว่าเบีย้ยประกันแบบบำนาญน,นะคะหรือว่า R M F S S F Thai E S G ดอกเบีย้ยถ้าเราลงทุนในสังหารเดยมาซับหรือว่าซื้อบ้านเป็นของตัวเองแล้วมีดอกเบีย้ยในการกู้ยืมก็นำมาลดหย่อนได้ปีนึงไม่กัน1นึ่งแสนบาทเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่นํามาหัก ลดหย่อนภาษีได้วิธีการหนึ่งที่เฟิร์นชอบทำนะคะก็คือในแต่ละปีจะมี1แฟ้มค่ะแฟ้มนี้จะเป็นการเก็บเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาษีไม่ว่าจะเป็นรายได้ค่าลดหย่อนเงินบริจาคประกันชีวิตการลงทุนต่างๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอกสารไหนที่ส่งเข้ามาแล้วเกี่ยวกับการยื่นภาษี ในช่วงต้นปีถัดไปเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ในแฟ้มนี้แล้วก็จะแบ่งเป็นแคตตากรีชัดเจนเลยนะคะว่าส่วนนี้เป็นส่วนของใบเสร็จประกันนะส่วนนี้เป็นเงินบริจาคนะส่วนนี้เป็นดอกเบี้ยบ้านนะส่วนนี้เป็นเรื่องของค่ารถหย่อนประเภทอื่นๆเป็นต้นเราจะได้สามารถรวบรวมเอกสารได้ง่ายเพราะไม่เช่นนั้นนะคะพอครบปีทีก็ไปตามหาเอกสารกันให้วุ่นไม่พอนะคะบางทีตกหล่นด้วยแล้วก็เสียสิทธิ์อีกนะคะดังนั้นแต่ละปีควรมีแฟม้มหรือว่ามีเอกสารชุดนี้เอาไว้ตั้งไว้ในที่ที่เราคุ้น เคยเลยนะคะอะไรมาถึงใส่เข้าไปใส่เข้าไปเราจะได้จัดให้เป็นระเบียบเวลาเรายื่นภาษีต้นปีจะได้ทําได้ง่ายๆนั่นเองนะคะส่วนค่าลดหย่อนอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือค่าลดหย่อนเพื่อการบริจาครู้หรือเปล่าว่าถ้าเราอยากเป็นคนดีเนาะก็คือเราบริจาคแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็นคนดีที่ได้สิทธิที่คูณ2ได้อีกด้วยการบริจาคบางประเภทเราสามารถนํามัลด ในส่วนของตัวภาษีเนี่ยได้2เท่าของยอดเงินด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรงเรียนหรือไม่ก็โรงพยาบาลแต่ว่าเขาจะมีลิสต์รายชื่อนะคะลองเข้าไปเสิร์ชได้ที่ตัวกรมสรรพากรนะคะว่าลดหย่อนแบบไหนที่ไหนที่จะได้การลดหย่อนเป็น2เท่าบ้าง อีกส่วนหนึ่งก็คือค่ารหย่อนพิเศษนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าภาครัฐเขามีค่าลดหย่อนพิเศษเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งแล้วก็ให้เราได้ใช้สิทธิ์นะคะอย่างต้นปีก็มีตัว easy e r e c e i v e นะคะหรือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงที่ผ่านมานะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นรอบๆไปไม่ได้มีตลอดแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่กําหนดไว้รวมถึงวงเงินที่กําหนดไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของภาษีที่เราต้องรู้เชื่อหรือไม่ว่าคนที่เสียภาษีเยอะๆนะคะปีหนึ่งเนี่ยเป็นหลั หลักแสนเนี่ยถ้าเขาใช้สิทธ์ทุกสิทธ์เต็มเนี่ยนะคะก็สามารถประหยัดเงินได้หลักแสนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมศึกษาเรื่องค่าลดหย่อนเพื่อบริหารจัดการภาษีของตัวเองด้วยค่ะสุดท้ายข้อที่5เลยนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะมีบัตรเครดิตใบแรกของตัวเองค่ะต้องบอกว่าจริงๆบัตรเครดิตไม่ใช่เป็นบัตรที่เป็นผู้ร้ายเสมอไปนะคะอยู่ที่เรานั่นแหละว่าจะใช้ยังไงคือถ้าเราใช้ถูกก็คือจ่ายเต็มจ่ายตรงบัตรเครดิตให้คุณอันนั้นเลย ะะตรงกันข้ามถ้าเราใช้ผิดวิธีนะคะเช่นรูดเกินวงเงินที่เรามีในกระเป๋า จ่ายแค่ขั้นต่ำนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็จะกลายเป็นโทษมหันต์เลยดังนั้นการมีบัตรเครดิตถ้าเราใช้ดีๆนะคะเราจะได้สิทธิประโยชน์มากมายเลยนะคะบางคนก็แลกตั๋วเครื่องบินไปกลับหลายประเทศได้เลยนะคะหรือบางคนก็สามารถใช้เป็นส่วนลดตามร้านค้าหรือบางคนก็เลื่อนเวลาในการจ่ายเงินแบบไม่เสียดอกเบี้ย<ๆ>เช่น0% 5เดือน10เดือนเป็นต้นดังนั้นมีบัตรเครดิตได้นะคะแต่จําไว้อย่างหนึ่งเคล็ดลับหนึ่งเลย ที่อยากจะฝากมันด้วยกันเดือนนะคะทุกครั้งที่รูดบัตรเครดิตเช่นสมมติคุณรูด2,000บาท3,000บาท5,000บาทให้เอาเงินสดที่มีในบัญชีโอนออกไปอย่างบัญชีที่เราจะใช้จ่ายบัตรเครดิตใบนั้นๆเลยนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เงินในบัญชีมันเหลือเท่าไหร,จร่จริงๆกันแน่เพราะไม่เช่นนั้นเราลูดไปแต่เงินยังเหลือในบัญชีเราจะคิดว่าเงินเรายังมีอยู่ตเต็มวงเงินแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นต้องกักไว้สําหรับการจ่ายบัตรเครดิตที่กําลังจะถึงรอบถัดไปนั่นเองนะคะถ้าเราทําได้แบบนี้จ่ายเต็ม ใจตรงกับบัตรเครดิตอับรองว่าคุณก็จะเป็นคนที่มีเครดิตดีมากๆแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรเครดิตด้วยล่ะค่ะ ซึ่งจริงแล้วนะคะส่วนของบัตรเครดิตเนี่ยข้อดีส่วนหนึ่งก็คือสร้างเครดิตให้กับตัวเราดังนั้นเวลาเราอยากจะขอสินเชื่อในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยนะคะเราก็สามารถใช้เครดิตตรงนี้นะคะเป็นการยืนยันก็ได้ว่าเราเองเป็นคนมีเครดิตที่ดีเราจ่ายเต็มจ่ายตรงนะเรามีนิสัยในการผ่อนชําระคืนเป็นแบบไหนซึ่งธนาคารเขาก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจที่จะให้เครดิตกับเราด้วยเพอเพลอนะคะเราอาจจะได้ดอกเบีย้ยที่ ดีก็ได้ถ้าเราเนี่ยจ่ายเต็มใจตรงมาตลอดเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะเป็นลูกหนี้ที่ดีให้กับธนาคารนะคะดังนั้นอย่าลืมสร้างเครดิตกับการใช้บัตรเครดิตด้วยนะคะ นั่นเป็นการนับ1นึถึงห้าสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคนนะคะเดี๋ยวมาทวนกันทีละข้อเลยนะคะข้อแรกก็คือการออมก่อนใช้นะคะแล้วแต่ว่าจะใช้สูตรเงินแบบไหนแต่อย่างน้อยต้องออมก่อนใช้ 10- 20%ของรายได้นะคะส่วนที่2ก็คือต้องสำรวจสวัสดิการที่มีนะคะว่ามีอะไรบ้างมีประกรันไหมมีสวัสดิการอะไรที่เราใช้ได้แล้วก็ใช้ให้เต็มที่นะคะส่วนที่3คือประกันบางทีเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราก็อาจจะต้องทำเพิ่มนะคะซึ่งเราควรเลือกทํา ในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นส่วนที่4ี่ก็คือการวางแผนภาษีนะคะเพราะว่าภาษีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเงินที่กักกินส่วนของที่เราควรจะได้เนี่ยนะคะให้ออกไปจากกระเป๋าของเราเรามีหน้าที่บริหารจัดการแล้วก็ทวงมันคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของบัตรเครดิตมีได้ค่ะแต่จําไว้จ่ายเต็มจ่ายตรงเท่านั้นทําแบบนี้ได้มนุษย์เงินเดือนทุกคนแฮปปี้เรื่องเงินได้แน่นอนค่ะ มือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor